พร้อมเอามาอ่ะต่อเนื่องได้ต่อเนื่องได้อ่ะโอเคเมื่อกี้พูดถึงปุ๋ย5ลูกเนาะ33ไร่นะ33ไร่ป่าน2ครั้งก็เป็น10ลูกนะฮะตอนนี้มาดูถึงว่าตั้งแต่หย่อนมาเนี่ยพี่วันเนี้ยเราหย่อนวันที่20วันที่อะไร14วันที่14 14มกราคมมกราก็ตอนนี้มาอยู่ที่อยู่40วันตีว่าเกือบ60วันละ50กว่าวันนะคะเป็นโรคแมลงหรือยังพี่เป็นก็เริ่มเป็นใบขาวๆใบขาวนะคะแล้วก็ใช้ยาฉีดเอาอยู่เนาะถือว่าเอาอยู่นะคะทีนี้ระหว่างนาหว่านกับนาหย่อนนี่พี่การแตกกอต่างกันยังไงถ้าดูตัดสภาพตอนนี้แตกกอเป็นยังไงนาหย่อนนี่ก็แตกกอดีแตกกอดีเนาะเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วลองประหยัดอะไรเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ประหยัดเมล็ดพันธุ์อ่ะลองดูนับเล่นๆดีกว่าเนาะเอานับเล่นๆนะนับเล่นๆพี่ช้อยลองดูเอากอไหนดีกอนี้เอากอไหนอ่ะเอาดูเลยว่ากอไหนใหญ่ต้นนี้นะคะอาจารย์แข็งมากลำต้นแข็งใบหนานะคะต้นแข็งใบหนาเป๊กเลยแข็งเป๊กเลยอ่ะลองดูก็ได้พี่ลองนับดูเอาตัวไหนก็ได้ค่ะเอากอไหนกระเถิบหลังไปนิดนึงอาจารย์จะได้ถ่ายรูปได้ต้องเอาตัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวบุ๊กเอาตัวนี้ออกให้เอากอนี้นะคะอาจารย์ตอนนี้นับเลยค่ะนับที่เป็นต้นหนึ่งดังอันนี้ได้ใช่ต้นค่ะใช่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31สามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้านะฮะสามสิบห้าต้นสามสิบเจ็ดต้นจากการเพาะกล้าหนึ่งหลุมนะฮะที่ลงไปหนึ่งกอเนี่ยจากการเพาะกล้าอยู่ประมาณแค่ห้าเมล็ดเฉลี่ยห้าเมล็ดนะฮะได้ทั้งหมด37นะฮะตอนนี้อาจารย์ข้าวกำลังเริ่มท้องนะคะเริ่มท้องนะคะเริ่มกำลังเริ่มท้องอ่อนๆนะคะถือว่าใช้ได้นะคะกลมนะฮะแล้วก็ลำต้นแข็งนะพี่ดูที่ใบธงเป็นหลักใช่ไหมคะใบธงคือใบนี้มันจะตั้งนะฮะความเขียวโอเคไหมความเขียวโอเคเขียวดีนะคะแล้วถามว่าในนาหย่อนเนี่ยนอกจากข้อดีที่พูดมาหลายข้อละเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องของระบบการหย่อนนะคะมีข้อเสียตรงไหนการหย่อนก็นี่มันยังใหม่อยู่มันยังใหม่อยู่มันก็ยังไม่ค่อยเป็นแถวเป็นแนวเท่าไหร่คืออยู่ที่คนขับจ้ะนะฮะกับการที่จะคีบต้นกล้าให้มันตกตามจุดนะคะแล้วเรื่องของถ้าเกิดเราทำมาเป็นแบบในเชิงกลุ่มมันจะมีข้อยุ่งยากอะไรมั่งในเชิงกลุ่มถ้าเรารวมกลุ่มกันทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีข้อยุ่งยากไหมรวมกลุ่มกันทำมันก็ในความคิดของพี่อ่ะถ้ารวมกลุ่มกันได้เนี่ยทำเนี่ยมันจะมีข้อยุ่งยากไหมมันก็ไม่มีข้อยุ่งยากนะคะเรื่องการเพาะกล้าเพาะกล้าก็รวมกันก็รวมกันแล้วก็แปลงที่จะไปวางกล้าปัญหามีไหมถ้าเรามีแปลงส่วนกลางอะไรเงี้ยดูแลเรื่องรดน้ำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยนะคะถ้าจะถามว่าปัญหาจริงๆของการทำนาหย่อนเนี่ยพี่ว่ามันเกิดจากอะไรปัญหาราคาแพงไปไหมไร่ละ1,200กับการเปรียบเทียบกับการหวานนี่เราจะใช้คนหวานไร่ละ60บาทแล้วก็ซื้อเมล็ดพันธุ์ที30กิโลกระสอบหนึ่งใช่ไหมกระสอบหนึ่งมี25อาจจะหวาน30นะที่หนาแน่นๆเหมือนแปลงข้างๆเนี่ยนะคะระหว่างราคาไร่ละ1,200ครบเบ็ดเสร็จกับการหว่านเอง
หรือจ้างบ่างพี่ว่าอันไหนเมื่อเห็นการเจริญเติบโตแล้วพี่ว่าอันไหนมันคุ้มทุนกว่ากันได้ละ1,200มันก็ไม่แพงหรอกไม่แพงนะฮะไม่แพงกับสภาพที่ว่า1ตอนนี้ยังไม่เป็นโรคเลยยังไม่เป็นเรื่องแมลงนะคะการเจริญเติบโตแตกกอดีนะคะอันนี้ถ้า37ต้นแทงรวง37รวงเนี่ยพี่ว่ามันโอเคมั้ยโอเคโอเคนะเอาแค่รวงละกี่เม็ดดีพี่อยากได้รวงสักกี่เม็ดลองดูลองเดาใจเนี่ยเดาใจดูว่าตอนเนี้ยอ่ะก็ไม่เคยนับสักทีว่ามันมีกี่ไม่เคยนับเลยนะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามานับกันนะรอบหน้าเรามานับกันนะฮะถ้าถามว่าวันนี้ทำนาไม่เคยนับกับเขานับเลยพี่พอใจมั้ยถามเรื่องความพึงพอใจดีกว่าในการที่เราได้รับโครงการช่วยเหลือแล้วก็มาหย่อนแบบเนี้ยพอใจพอใจแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะนะไม่เคยรู้จักรถหย่อนมาก่อนนะไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยเห็นด้วยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จขนาดนาดำยังไม่เคยไม่เคยเห็นด้วยนาดำนี่เคยมาดำไหมเขาก็เคยมาแต่ไม่เคยไปดูเขาอ๋อแต่แปลงเราไม่เคยใช้อ๋อใช้หว่านอย่างเดียวรอบที่แล้วนาหว่านได้กี่กิโลต่อไร่50ไร่ละ50เอง50ก็คือ500กิโล500กิโล500กิโลต่อไร่เดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูกันว่ามันแทงรวงแล้วเราจะได้กี่กิโลนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะพี่สวัสดีค่ะ